คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่มีหัวอกของความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญค่ะนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาของบุตรหลานนะคะหลายๆคนเป็นห่วงในเรื่องนี้วันนี้ค่ะมีเรื่องราวนะคะของผลิตภัณฑ์ที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการศึกษาของบุตรหลานของคุณผู้ชมกันค่ะโดยวันนี้นะคะรายการของเรานั้นได้รับเกียรติค่ะจากคุณรักชาติสุขพรนะคะท่านเป็นผู้มืการอาวุโสฝ่ายการตลาดสถาบันการเงินจากกรุงเทพประกันชีวิตมาพูดคุยเรื่องนี้กับเราสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยกรุงเทพประกันชีวิตเองให้ความสําคัญในเรื่องนี้แล้วก็อยากจะมีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการตอบโจทย์ในด้านการศึกษาแต่ว่าหลายๆคนค่ะบอกว่าจุดเริ่มต้นของการวางแผนในเรื่องนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีการคิดคํานวณถึงสิ่งใดก่อนบ้างะคะ,ะข้อแรกผมคิดว่า เรื่องแรกที่ต้องดูนะครับก็ค,คือความถนัดของลูกของเราอของเด็กๆนะครับว่าเขาถนัดอย่างไรค,คือสมัยก่อนอาจจะไม่ได้คิดเรื่องนี้มากแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปเยอะฉั้นความถนัดของเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดเป็นสิ่งแรกกันนะครับว่าเขาถนัดอย่างไรเราจะได้ส่งเสริมเขาถูกและนอกนั้นก็เป็นการวางแผนว่าจะให้เขาไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรค,ครับ จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนะคะเรื่องของการศึกษานั้นมีหลากหลายบอกว่าบางคนเนี่ยอยากจะให้เรียนเป็นหมอเป็นวิศวะหรือแม้กระทั่งเรียนสูงไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทอันนี้มันถือว่ามีความสําคัญด้วยหรือเปล่าคะมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมว่าในใน,ในในในสังคมเนี่ยปัจจุบันการศึกษาเนี่ยไม่ตั้งไล่ตั้งแต่ภาคบังคับของภาคต่อไปนะครับจนถึงการศึกษาปริญญาโทชิดเดียวนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วนะครับก็จบกันเยอะมาก แต่ว่าข้อสําคัญคือเราได้วางแผนไว้อย่างไรที่จะทําให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นจริงอันนี้สําคัญมากนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบางคน,นะคาบ,บอกว่าเพิ่งเริ่มเป็นคุณพ่อคุณแม่เองอยังมองเห็นภาพในอนาคตอีกระยะเวลาประมาณ1 0บถึงยี่สปียังไม่เห็นชัดนะคะจริงๆแล้วเราควรจะมีการประมาณวงเงินเบื้องต้นไหมคะว่าจะใช้วงเงินสักประมาณเท่าไหร่สาหรับการศึกษาของบุตรนะคะ,ะตอนนี้ครับมันก็ก็มีการประมาณกันมาหลายสถาบันนะครับก็บางที่ก็บอกว่าถ้าจะจบในประเทศ อาจจะใช้สัก2ร้านถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเอกชนใช้เท่านี้ถ้าเป็น<ม>เรื่องของภาครัฐใช้เท่านี้หรือว่าจะไปจบที่เมืองนอกก็ใช้<ม>อีกเท่านี้ก็เรื่องเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ตอนนี้มันก็เปิดเผยด,ด้ยกว้างขวางนะครับแต่ข้อสําคัญคือจะเริ่มต้นเตรียมยังไงล่ะครับ<อ>เพราะว่าที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ว่าคุณจะเริ่มจากการออมนะครับ<ม>แล้วก็เอาไปลงทุนนะครับแต่ว่าในการออมและการลงทุนเนี่ยเวลาเราทําไปเนี่ย ในขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงอยู่ทำยังไงล่ะฮะให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงอันนีเน้เป็นสิ่งที่เราเราอาจจะไม่ได้คิดถึงะนะครับตอ,ตอนนี้ทางทาง b l a เราเองเนะครับก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เราก็เลยคิดมาว่าถ้าจะทำให้เด็กเนี่ยสามารถจบได้จริงๆแล้วเขาเพ่อแม่เขาอาจจะวางแผนไปแล้วขณะเดียวกันเนี่ยลงทุนไปอมไปแล้วทำยังไงเขาถึงจะพ้นจากความเสี่ยงสิ่งเหล่านี้ เราก็เลยคิดขึ้นมาแล้วก็นั่งคุยกันแล้วเสร็จแล้วก็มีแผนออกมาแผนหนึ่งนะครับชื่อ B.L.A. พร้อมชัวเพื่อการศึกษาค่ะอันนี้คือจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของการวางแผนการออมเหรอคะเออเราตอบ3-4โจทย์เลยครับโจทย์แรกเนี่ยเราบอกว่าอ,อถ้าเกิดว่าคุณออมค่ะคุณเลือกได้ตั้งแต่ออมน้อย,อ,ยออมออมออมแบบกลางกางออมแบบเยอะๆก็ได้ <c oughs> เรา <c oughs> เราเราเลือกได้หลายแผนแต่ในขณะเดียวกันในในขณะที่คุณออมไปเนี่ย <c oughs> มันต้องพร้อมกับคุ้มความความเสี่ยงไปด้วยะ <c oughs> นะครับคืออยู่ครบก็ต้องได้ค่ะ <c oughs> อยู่ไม่ครบก็ต้องได้ <c oughs> มีปัญหาระหว่างทางก็ต้องได้ <c oughs> อันนี้เราก็จะเซิร์ฟเรื่องของความเสี่ยงทั้งหมด <c oughs> คือตอบตอบโจทย์ว่าสิ่งที่พ่อแม่คิดเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นจริงค่ะ <c oughs> เท่าที่ฟังดูเนี่ยก็คืออยู่ในรูปแบบของการทําประกันก็คือจะเป็นลักษณะของการทําประกันชีวิตใช่ไหมคะใช่ครจริงๆแล้วในรูปแบบของการที่จะเลือกลงทุนเพื่อการศึกษาลูกเนี่ยเราควรจะต้องมีการแบ่งแยกไหมคะว่าจะต้องมีการออมสักเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นการทําประกันชีวิตสักเท่าไหร่นะคะคือผมคิดว่าอย่างนี้ครับเรื่องของการการออมเนี่ยข้อแรกมันการออมเพื่อการศึกษาเนี่ยมันต้องตั้งเป้าหมายก่อนสมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายเนี่ยนะครับสัก สองล้านเนี่ยฮะสองล้านเนี่ยปกติคุณก็จะมีการออมโดยระบบปกติอยู่แล้วเช่นออมในธนาคารหรือ<ม>บางคนถ้าเขารับความเสี่ยงได้มากกว่านั้นเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาไปใส่ในบิชเช่นฟันหรือกองทุนรวมถูกไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณใส่เงินเนี่ยเพียงไม่ไม่ไม่เยอะนะครับสมมุติว่าเราพูดถึงโครงการเนี่ยคุณอาจจะใส่สักสิกว<ม>่าเปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>สำหรับสำหรับคุ้มครองความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันควรจะเดินไปพร้อมๆกัน ในเรื่องของการออมทุกอย่างนะครับเพราะว่าถ้าคุณเอามาใส่อะไรเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เป้าหมายเนี่ยไม่ครบได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามองนะคะระยะเวลาการลงทุนหรือว่าการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเงินการศึกษา<ช>หลุดบุตรเนี่ยมีระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันบางคนมีระยะเวลา10ปี5ปีหรือ20ปี<ช>ตรงนี้เนี่ยเวลาเรากระจายการลงทุนเราต้องมีการระบ,บุถึงความเสี่ยงด้วยไหมคะก็จริงๆแล้วความเสี่ยงเนี่ยทุกคนค,คนแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะ,ะสมมุติว่าผลตอบแทนจาก จากการลงทุนเนี่ยกับความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน <c oughs> เพราะบางคนรับรับได้มากบางคนรับได้น้อย <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางทางบริษัทก็มานั่งดูเรื่องพวกนี้นะครับ <c oughs> เราไอ้ไอด้วยแผนการการการออมแล้วก็ความคุ้มครองด้านการศึกษาที่ผมบอกว่า b o a พร้อมชัวเนี่ยอันนี้เราเราเองก็มองว่าจะทำยังไงเราก็มีการชำระเบีย้ยสั้นๆเพียง <c oughs> 5ปีนะครับแล้วก็ความคุ้มครองเนี่ยมองไปที่10ปีเลย <tyard S 2> นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็มีการป้องกันความเสี่ยงอะไรต่างๆอีกพอสมควรเพื่อให้มันสอดคล้องกับการลงทุนที่คุณเอาไปเอาไปลงใน,ในกองทุนรวมก็ตามระยะการออมด้วยเงินในธนาคารก็ตามหรือว่าจะเป็นลงทุนในหุ้นก็แล้วแต่ครับค่ะจำเป็นที่จะต้องเป็นเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มยคะหรือว่าจะเป็นบุคคลอื่นๆในลักษณะแบบอื่นเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะเออได้ครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรารับตั้งแต่ อายุ20ปีนะครับถึงอายุ50ปีโดยจะทําให้ลูกก็ได้ทาให้หลานก็ได้คือคุ้มครองที่คนที่เป็นคนที่ดูแลเรื่องการศึกษานะครับถ้าเขาเป็นอะไรไปเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นการศึกษาทุนการศึกษาให้กับให้กับบุตรหลานนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นพ่อแม่เท่านั้นค่ะครับก็เราก็จะมีรูปแบบที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ทุนประกันเราวางแผนให้ตามความเหมาะสมใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้นะครับเราในแผนเนี้ยเราทําไว้ถึง6ช่วง นะครับ <c oughs> คือถ้าคุณสามารถเลือกที่จะทำแผนเนี้ยเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาได้เช่น <c oughs> แผนเราเริ่มตั้งแต่1นึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท <c oughs> นะครับแล้วก็3,000 0นหกแสนอย่างเงี้ยฮะล้านสองสองล้านอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> แ,ลแล้วพวกเนี้ยเราก็ดูว่ามันจะเหมาะสมยังไงอันนี้ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยนะครับ ค,ค่ะถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ที่กรุงเทพประกันชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร0 2 7 7 7 8 8 8 8